สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทำมะขามกวนค่ะมะขามกวนสูตรนี้เป็นสูตรทำขายค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวจะทานเล่นเปล่าๆหรือจะจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะสูตรนี้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานข้ามปีโดยไม่ต้องแช่เย็นไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะตามด้วยมะขามเปียกที่แกะเม็ดเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราเลือกใช้มะขามเปียกนะคะสดใหม่ค่ะเพราะจะทำให้สีมะขามกวนของเราสีสวยไม่ดำไม่คล้ำนะคะถ้าใช้มะขามเก่าก็จะทำให้สีดำสีคล้ำไม่สวยไม่น่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้หม้อเดือดนะคะค่ะเราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะหม้อของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มะขามเปื่อยดีค่ะค่ะพอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆค่ะมะขามก็เริ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มลดประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่ะสำหรับมะขามวันนี้นะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดนึงค่ะมะขามแต่ละต้นแต่ละพื้นที่จะมีรสชาติที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นการใส่น้ำตาลเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบนะคะถ้าชอบหวานมากก็ใส่มากค่ะถ้าชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำตาลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะค่ะเราก็ทยอยใส่น้ำตาลไปจนหมดแล้วนะคะแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาค่ะเพื่อไม่ให้มะขามติดก้นหม้อนะคะต่อไปค่ะเราก็จะปรับรสชาตินะคะให้กลมกล่อมขึ้นด้วยการใส่เกลือป่นลงไปค่ะค่ะพอเราเคี่ยวมะขามมาเรื่อยๆนะคะมะขามของเราก็เริ่มเหนียวเริ่มข้นได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มะขามติดก้นหม้อค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มะขามของเรามีความเหนียวข้นขึ้นอีกรอบค่ะค่ะหลังจากที่เราใส่กะทิแล้วก็เคี่ยวมะขามกวนมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มะขามกวนของเรามีความเหนียวความข้นขึ้นนะคะพอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเหนียวเอาข้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องเคี่ยวจนแห้งค่ะพอเขาเย็นตัวมานะคะเขาก็จะมีความเหนียวความข้นขึ้นอีกระดับนึงพอได้ที่เราก็จะใส่งาขาวงาดำคั่วลงไปค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะนี่นะคะเนื้อเขาก็จะออกประมาณนี้ค่ะพอได้ที่แบบนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้พออุ่นๆค่ะค่ะหลังจากที่เราพักมะขามกวนไว้นะคะพออุ่นๆค่ะจะตักตอนร้อนๆก็ไม่ได้ค่ะร้อนมากค่ะจะตักตอนที่เขาเย็นตัวก็ไม่ได้ค่ะเราก็จะตักตอนที่เขากำลังอุ่นๆนะคะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปก็จะตักง่ายค่ะวันนี้เราใช้กระปุก2แบบนะคะตักให้เต็มกระปุกเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะ
ค่ะสำหรับมะขามกวนของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามี2แพ็กเกจให้เพื่อนๆเลือกนะคะกระปุกแรกค่ะ100กรัมราคา10บาทค่ะกระปุกที่2ค่ะ120กรัมราคา15บาทค่ะค่ะสำหรับมะขามกวนของเรานะคะจะทานเล่นเปล่าๆหรือจะจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะและที่สำคัญคือสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นปีโดยไม่ต้องแช่เย็นนะคะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ